OnePlus 10R อาจจะเปิดตัวกลางปีนี้มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 9000และหน้าจอ Refresh Rate 120Hz AMOLED ในราคาเริ่มต้น10,000อย่างกลางเท่านั้นเองครับ Redmi Note 11S ยืนยันเปิดตัว9กุมภาพันธ์นี้คาดว่ามาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลและหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 90Hz น่าสนใจมากเลยครับสวัสดีครับสำหรับในข่าวสารดีๆ5 IP เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆครับก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารกันนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะมาที่ข่าวแรกครับย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเราจะได้ข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus 10 Pro เป็นโทรศัพท์มือถือตัวท็อปจากค่าย OnePlus ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพโดยกล้องของเขามีการพัฒนาร่วมกับแบรนด์กล้องชื่อดังอย่าง Hasselblad เป็นแบรนด์กล้องชื่อดังระดับโลกเลยโดยล่าสุดนะครับมีเบาะแสเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นน้องอย่าง OnePlus 10R ออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นครับแหล่งข่าวในต่างประเทศระบุว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน OnePlus 10และ 10R ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2022โดย OnePlus 10R จะมาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปอย่าง Dimensity 9005G จับคู่กับหน่วยความจำ RAM นะครับให้มา 8GB ROM 128GB และมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED รองรับค่า Refresh Rate ในระดับที่สูงถึง 120Hz ซึ่งจะมีการเปิดราคาราวๆ500จนถึง600เหรียญ นะครับหรือประมาณ 16,500 บาทไปจนถึง 19,800 บาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีการยืนยันใดๆจากทางOnePlusดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข่าวเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวนั้นจะถูกคลอดออกมาจะเปิดตัวจริงไหมมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไว้มีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนOnePlusนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์สัญชาติจีนกันบ้างแต่อันนี้จะเป็นเปิดตัวในอินเดียนะก็คือ Redmi นะครับ Redmi อินเดียได้มีการโพสต์ภาพทีเซอร์บน Twitter ยืนยันกำหนดการเปิดตัวของ Redmi Note 11S นะครับว่าจะจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการส่งบัตรเชิญเปิดตัวนะครับไปยังสื่อมวลชนหลายๆฝ่ายด้วยภาพดีเซอร์ในข้างต้นนะครับเผยให้เห็นถึงดีไซน์ข้างหลังของตัว Redmi Note 11S อย่างชัดเจนและมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้โดยมาพร้อมกับฝารางสีน้ำเงินกึ่งด้านนะครับติดตั้งชุดกล้องหลังมา4ตัวและไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับซึ่งหมายความว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องและอาจจะอยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับสเปคทั่วไปนะครับคาดการณ์ว่า Redmi Note 11S นั้นจะมีการใช้นะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED อัตรา Refresh Rate 90Hz ด้วยชิปเซตหน่วยประมวลผลจากค่าย MediaTek กล้องหลัง108ล้านพิกเซลชุดกล้องหลังมี4ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์8ล้านกล้องเสริมอื่นๆอีก2ตัวยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้สำหรับตัว Redmi Note 11S ตอนนี้นะครับยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Global Runs นะครับของ Redmi Note 11 Seriesซึ่งคาดว่าจะประกอบไปด้วย Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro Plus นะครับซึ่งเยอะมากซึ่งจะมีดีไซน์เนี่ยแล้วก็สเปคที่แตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชั่นด้วยแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นจีนด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะเวอร์ชั่นที่วางขายทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบไหนสเปคอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับแฟนคนไหนนะครับแฟนข่าวคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถที่จะซื้อสินค้าของใช้ทั่วไปได้ผ่านทางร้านค้าของเราใน Shopee เลยครับโปรโมทร้านค้าใน Shopee ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ลองเปิดขายสินค้าผ่านทาง Shopee นะครับเพื่อนๆคนไหนแฟนข่าวคนไหนนะครับสนใจอยากจะสนับสนุนช่องหรืออุดหนุนก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะครับโดยชื่อร้านเราชื่อพรประสิทธิ์รีเทลนะครับโดยสามารถเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้พรประสิทธิ์รีเทลนี่หรือพิมพ์ภาษาไทยนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายเลยครับสินค้าที่ขายดีของเราอันแรกก็คือแหนมเป็นแหนมชุมชนนะครับตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ดีถึง 1,800 ชิ้นเลยนะครับการันตีรสชาติสินค้าอันที่2ที่ขายดีเหมือนกันก็คือเปี๊ยะไก่อันนี้คือไส้แน่นแป้งบางนะครับในราคาเพียงแค่59 บาทเท่านั้นเอง
ลงสินค้าไม่นานยอดขายก็ปาไปเกือบ100ชิ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีของสามารถประจำบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะครับหนังปลาก็มีนะสาหร่ายก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องสุ่มของกินหลายๆคนอยากกินขนมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีสั่งกล่องสุ่มเรามาได้เลยเราจะจัดแบบโอมากาเสะไปให้นะครับพร้อมของแถมจุกๆนะ wow. ในราคาเพียงแค่199บาทนะสนใจก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าสั่งกล่องสุ่มมาจาก YouTube อะไรเงี้ยครับก็รับของแถมจุกๆไปนะครับนอกจากนี้ก็มีของ IT เหมือนกันที่เป็นกล่องสุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมลุ้นของกล่องสุ่มของเราได้นะครับในราคา199บาทมีสินค้ามากมายเลยนะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็มีสินค้าจัดโปรโมชั่นว่าจะเป็นลัตตาซอยนะครับลดราคาพิเศษกาแฟกระป๋องนู่นนี่นั่นมาม่ากาแฟซองนะครับมาครบเลยนะสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสินค้าเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนและติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย